สลาตโยธัมมากุศลาธรรมภาษากรอนเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิพุทธองค์ทรงแสดงประจักษ์แจ้งความเห็นถูกต้องรองรับไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมากมายล้วนอยู่ในสัมมาทิฏฐิมิเกินเลยสัมมาทิฏฐิชั้นศีลธรรมละความชั่วรู้ฝึกตัวหมั่นทำดีมินิ่งเฉยจิตบริสุทธิ์ชั้นปรมัตถธรรมงามจริงเอ่ยข้อเฉลย10อย่างทางศีลธรรมการให้ทานมีผลจริงขออิงอ้างอีกหนึ่งอย่างต้อนรับคนควรอุปถัมภ์บูชาคนควรบูชาหน้าน้อมนำผลของกรรมมีจริงสิ่งก่อการสัมมาทิฏฐิมารดาพระคุณยิ่งอีกข้อจริงคุณบิดามหาศาลโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงยิ่งกับการผู้เกิดพรันโอปปาติกะปรากฏการพระพุทธเจ้ามีคุณจริงสิ่งแน่แท้ไรข้อแม้สัมมาทิฏฐิมีหลักฐานความเห็นถูกต้องด้วยพิจารณาอย่าประมาณปราดเหนือพานด้วยปัญญาใช่กะเกณฑ์สัมมาทิฏฐิชั้นปรมัตถอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมีข้อธรรมนำทางเห็นศีลสมาธิปัญญาประจักษ์เป็น8ข้อเด่นเป็นองค์มรรคทางดำเนินสัมมาทิฏฐิชั้นพิเศษเห็นอนัตตาพิจารณาสว่างใสไร้สรรเสริญไม่ยึดติดรักชังทางดำเนินจิตจำเริญบริสุทธิ์หยุดเกิดตายสัพเพธรรมาอนัตตาอันธรรมามิใช่ตัวตนค้นความหมายมิใช่รูปมิใช่นามตามปัจจัยปัจจัตตังนั้นไซรู้ได้เฉพาะตนผู้ถึงธรรมอนัตตาปัญญารู้ผู้เรียนอยู่ยากเข้าใจให้สับสนเมื่อไม่ถึงจึงไม่รู้ดูมืดมนผู้ฝึกตนจนเข้าใจได้ถึงธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตในบทบูชาพระธรรมคุณปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแปลว่าเป็นธรรมะที่ผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติตนตามจะเห็นผลและได้รับอนิสงส์แห่งบุญกุศล นั้นตามกำลังความบริสุทธิ์เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแล้วสามารถดับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ให้เกิดขึ้นดังแสงสว่างดับความมืดได้ฉันนั้น